เมนูคุกกี้ถั่วลิสงวิธีทำคุกกี้ถั่วลิสงใส่แป้งอเนกประสงค์ตราโกผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะคนให้เข้ากันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับเนยถั่วและน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วปานกลางนาน5นาทีลดความเร็วต่ำแล้วเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำคนให้เข้ากันปิดเครื่องแล้วเติมแป้งที่ผสมไว้ตีผสมจนเข้ากันดีแล้วพักแป้งไว้15นาทีแบ่งแป้งคุกกี้30กรัมปั้นเป็นก้อนกลมวางลงในถาดอบแล้วกดด้วยฝ่ามือให้แบนลงตกแต่งด้วยถั่วลิสงรอบเปลือกและช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลนำเข้าเตาอบวิธีทำไส้ครีมเนยถั่วคนผสมเนยถั่วกับน้ำตาลไอซิ่งและดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์ละลายเข้าด้วยกันเตรียมไว้เป็นไส้ครีมเนยถั่ววิธีประกอบบีบไส้ครีมเนยถั่วลงบนคุกกี้ถั่วลิสงประกบด้วยคุกกี้อีกชิ้นนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีจัดคุกกี้ถั่วลิสงใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูคุกกี้ถั่วลิสงแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ